แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแซงฟูลแลม3-1ทะลุตัดเชือก FA ครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครบจบทุกความมันพักยก24ฟุตบอล FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายวันที่19 มีนาคม 66นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-1ที่สนามโอทราฟอร์ดฟูลแลมมาสู้ได้ดีสามารถบุกกระดานแรกกับเจ้าบ้านได้ค่อนข้างสูสีและเป็นฝ่ายออกนำก่อนจากจังหวะชาร์จจ่อของอเล็กซานโดร มิโตวิชในนาทีที่50ก่อนที่หลังจากนั้นพวกเขาจะมาโดนใบแดง3ใบพร้อมกันทั้งมาโกซิวาผู้จัดการทีมวิลเลียนและมิโตวิชจากจังหวะแฮนด์บอลและเข้าไปโวยกรรมการสุดท้ายเป็นปีศาจแดงที่ยิง3ลูกรวดจากจุดโทษของบูโดเฟอร์นันเดสในนาทีที่75ไซบิเซอร์มายิงจ่อให้ทีมแซงนาทีที่77ก่อนที่บรูโน่คนเดิมจะมายิงปิดกล่องช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จแล้วเรามาดูผลจับฉลากรอบรองนะครับว่าใครดวลกันบ้างใน FA ครับผลการจับฉลากประกบคู่สำหรับการแข่งขัน FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงเจองานเบาพบกับทีมจากลีกรองขณะที่แมนยูไนเต็ดที่ผ่านฟูลแลมมาได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอบ4ก็จะเจอกับไบรตันต่อไปในรอบ4ทีมสุดท้ายทั้ง2คู่จะเล่นในเวลเบียมวันที่22และ23เมษายนที่จะถึงโดยผลประกบคู่เป็นดังนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไบรตันแอนฮาวเบียนพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า